ในช่วง5ปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ปรับมาตรการหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เยาวชนใช้เวลาไปกับการเล่นเกมหรืออินเทอร์เน็ตนานจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการเรียนค่ะล่าสุดก็มีข้อเสนอใหม่ออกมาอีกคือการจํากัดเวลาการใช้งานโทรศัพท์มือถือสูงสุดเยาวชนจะใช้ได้ไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันหรอคะคุณสวัสดิ์น้อยมากเราฟังก็ตกใจนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในส่วนของคนไทยเนี่ย <c oughs> เมื่อ2ปีก่อนเขามีการสํารวจในระดับโลก คนไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถืออันดับสองของโลกนะคะ <S <S อันดับหนึ่งฟิลิปปินส์ ก็คือเฉลี่ยคนไทยหนึ่งวันจะอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ5ชั่วโมง28นาทีค่ะแต่ว่าสําหรับข้อเสนอครั้งล่าสุดที่มาจากทางการจีนเนี่ยนะคะก็คือมีเป้าหมายนะคะเพื่อต้องการให้เยาวชนนั้นใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเท่าที่จําเป็นเท่านั้นค่ะแล้วก็สําหรับข้อเสนอครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะมาจากหน่วยงานที่กํากับดูแลเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ค่ะเสนอแนวทางนะคะเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรุรกิจโทรคมนา คมนั้นได้วางมาตรการและปฏิบัติตามแนวทางนี้ค่ะเขาเสนอก็คือเยาวชนอายุต่างกว่า8ปีใช้โทรศัพท์มือถือได้8นาทีต่อวันเท่านั้นขยับขึ้นมาหน่อยนะคะ8 16ปีเนี่ยใช้ได้วันละ1ชั่วโมงอายุ16 18ปีใช้โทรศัพท์มือถือได้วันละไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะเท่าน,นั้นยังไม่พอนะคะ ยังมีการเสนอให้เยาวชนเนี่ยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาของอีกวันหนึ่งด้วยค่ะแต่ว่าข้อเสนอในลักษณะน,นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนจีนเพราะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลจีนประกาศใช้มาตรการจำกัดการเล่นเกมของเยาวชนมาแล้วหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยมีแต่จะปรับให้เข้มงวดมากขึ้น โดยการปรับมาตรการครั้งล่าสุดเมื่อ2ปีก่อนค่ะก็คือบังคับใช้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีคือกำหนดให้เล่นเกมได้สัปดาห์หนึงแค่3ชั่วโมงและยังกำหนดด้วยนะคะว่าเล่นได้เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาเท่านั้นค่ะ และนอกจากนี้นะคะในบางช่วงรัฐบาลจีนนะคะยังได้ระง,งับการออกใบอนุญ,ญาตให้เกมใหม่นานถึง8เดือนแล้วก็กำหนดวงเงินที่จะใช้เติมเกมหรือว่าซื้ออุปกรณ์เสริมในเกมด้วย ในขณะเดียวกันก็บังคับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเกมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเช่นผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นี่จะต้องทํารูปแบบการใช้งานในโหมดของเยาวชนต้องมีการลงทะเบียนใช้งานด้วยชื่อจริงยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าเพื่อป้องกันเยาวชนแอบใช้บัญชีของผู้ใหญ่เพื่อเล่นเกมหรือว่าเข้าถึงอินเทอร์เน็ต บริษัทที่สำรวจตลาดเกมในจีนพบว่ามาตรการเหล่านี้ทำให้จำนวนเยาวชนที่เล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ line, นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2020พบว่ามีเยาวชนเล่นเกมอยู่122ล้านคนแต่พอผ่านไป2ปีพบว่าลดจำนวนลงเหลือเพียง82ล้าน6000คนเท่านั้น ในขณะที่ผู้ปกครองบางคนนะคะบอกว่าข้อจํากัดในการเล่นเกมทําให้ลูกๆเนี่ยหันไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแทนเช่นไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงเล่นกับเพื่อนหรือว่าไปเล่นของเล่นมากขึ้นซึ่งก็ถูกใจผู้ปกครองหลายคนค่ะแต่สําหรับคนที่เสียประโยชน์อย่างบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายเกมก็คงไม่ชอบใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้นะคะจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางการจีนหวางเอาไว้ค่ะแต่ว่า ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้นะคะมองว่ามาตราการของรัฐบาลจีนยังมีช่องโหว่อีกมากค่ะอย่างเช่นเยาวชนอาจจะไปยืมบัญชีของผู้ปกครองมาใช้หรืออาจจะจ่ายเงินเพื่อไปเช่าบัญชีของผู้ใหญ่คนอื่นๆเพื่อใช้เล่นเกมและเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่ะเป้าหมายหลักของทางการจีนคือการควบคุมเยาวชนไม่ให้ใช้เวลาอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าเล่นเกมมากจนเกินไปนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกค่ะได้บรรจุ อาการติดเกมหรือ Gaming Disorder ลงในบัญชีโรคและอาการผิดปกติต่างๆในคู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงใหม่ในปี2018ค่ะโดยระบุว่าอาการติดเกมเป็นความผิดปกติทางสุขภาพจิต อาการที่เข้าข่ายนะคะได้แก่ด้อยความสามารถในการควบคุมตัวเองจนทําให้การเล่นเกมกลายเป็นสิ่งที่สําคัญกว่ากิจวัตรประจําวันทั้งหมดกระทบต่อการเรียนการทํางานเป็นต้นซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า12เดือนติดต่อกัน <Yeah. S 1> จีนถือว่าเป็นประเทศที่ออกกฎระเบียบเรื่องการเล่นเกมเข้มงวดมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ซึ่งมาตรการควบคุมเกมส่วนใหญ่ของหลายประเทศนะคะจะเป็นไปในลักษณะของการห้ามเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงเกินไปที่อาจจะส่งเสริมให้ผู้เล่นหันมาใช้ความรุนแรงในชีวิตจริงค่ะแต่เมื่อประมาณ2-3ปีก่อนนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดคากวะบนเกาะชิโกกุค่ะเขาออกกฎหมายกำหนดเวลาเล่นวิดีโอเกมของเยาวชนอายตุต่ำกว่า20ปี โดยกำหนดว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะเล่นเกมได้แค่60นาทีแต่ถ้าเป็นวันหยุดนะคะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น90นาทีค่ะสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยมาตรการเหล่านี้อาจจะดูย้อนแย้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเกมยอดน,นิยมที่เป็นอมาตะหลายๆเกมอย่างเกมมาริโอหรือว่าแพ็กแมนเนี่ยเขามีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็สำหรับบางคนนะคะคุณพรวดีคุณจิรชาตามองว่า บางคนบอกว่าเข้มไปหรือเปล่าแต่บางคนบอกว่าดีนะเพราะว่าเยาวชนบางคนต้องยอมรับว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เกมอ่ะยิ่งเล่นยิ่งสนุกแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนยังคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยบางคนเล่นแบบไม่หลับไม่นอนไม่วางมือถือเลยส่งผลกระทบทั้งสุขภาพทั้งการเรียนดังนั้นการออกกฎแบบนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะค่ะมอยู่ที่การบังคับใช้อีกนะคะขอบคุณค่ะ